ตั๊กแตนชลดาสร้างบ้านให้แม่ควักเกือบ4ล้านบาทค่าบิวอินอลังการตั้งแต่ทางเข้านับเป็นอีกหนึ่งความฝันในชีวิตของใครหลายๆคนสำหรับการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านให้กับพ่อแม่บุพการีที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเช่นเดียวกันกับตั๊กแตนชลดาทองจุงกลางนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บเจ้าของเพลงฮิตติดหูแฟนๆทั่วทั้งประเทศเมื่อล่าสุดบนช่อง YouTube พบพรภาคินได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดน่ารักขณะที่สาวตั๊กแตนเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าในการบิวอินบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้กับคุณแม่ยวนแถมยังระบุรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับงบประมาณในการตกแต่งครั้งนี้ผ่านภาพปกคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วยว่าบิวอินเกือบ4ล้านโดยการเยี่ยมชมบ้านครั้งนี้ตั๊กแตนชลดาและคุณแม่ก็จัดหนักจัดเต็มพาแฟนๆไปส่องกันแบบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ศาลพระภูมิหน้าบ้านไปจนถึงห้องพระห้องรับแขกห้องครัวไปจนถึงห้องนอนซึ่งทั้งการตกแต่งและสีสันที่ถูกเลือกใช้นั้นทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอลังการเป็นที่สุดในขณะที่ชาวเน็ตหลายคนที่ติดตามผลงานของสาวตั๊กแตนมาตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เจ้าตัวทำให้กับคุณแม่อย่างล้นหลามพร้อมกับออกปากว่าไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ยกให้เธอเป็นไอดอลตั๊กแตนชลดานุ่งวันพีซเล่นน้ำแซ่บแซ่บแคปชั่นน่ารักพูดถึงน้ำหนักตัวลุคใหม่แซ่บมากตั๊กแตนชลดาแฟนรักแฟนหลงอายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์ตั๊กแตนชลดาไม่ให้ค่าพวกบูลลี่ถึงโดนด่าแรงขาหรือต้นกล้วยแต่ตอบกลับได้สวยมากมิล่ากามิกาเซ่ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจสละโสดแล้วโดนแฟนหนุ่มขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีส่งท้ายปี2020เลยก็ว่าได้สำหรับการขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่หวานใจหนุ่มหล่อนอกวงการตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับมิล่าจามิล่าพันธินิดหรือมิล่ากามิกาเซ่อดีตนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นและเจ้าของเพลงฮิตติดหูปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจอยากเกิดเป็นผู้ชายรักนะแกแค่นี้จบและอื่นๆโดยโมเมนต์แห่งความทรงจำดังกล่าวได้ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมมิล่าแฟนพินีหลังจากที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจเซเยสคำขอของฝ่ายชายซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นที่เกิดขึ้นจนสาวมิล่าถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เท่านั้นแต่เรายังได้เห็นเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะแก๊งศิลปินหญิงจากค่ายกามิกาเซ่อาทิหวายปันทิสาแก้วจริญญาแจมชลธรมินภัทิดาและอื่นๆเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับวันสำคัญของเพื่อนรักในครั้งนี้อีกด้วยในขณะที่แฟนคลับและแฟนเพลงที่ยังคงคิดถึงมิล่าจามิล่าต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งเขียนคำอวยพรมอบให้กับว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ต่อไปของวงการอย่างคึกคักเช่นเดียวกันมิล่าอดีตศิลปินกามิกาเซ่เผยลุคใหม่ในวัย26ปีสวยสง่าจนจำแทบไม่ได้อัลบั้มภาพหวานไม่เกรงใจคนโสดพิกพัทรัสยาอดซีนสวีทต๊อดซินะจุ๊บออกสื่อหวานไม่เกรงใจคนโสดพิกพัทรัสยาอดซีนสวีทต๊อดซินะจุ๊บออกสื่อแปะแคปชั่นดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันชาวเน็ตกดส่งหัวใจรัวๆหวานแบบไม่มีอะไรมากั้นสำหรับคู่ของนางเอกสาวพิกพัทรัสยาเครือสุวรรณกับแฟนหนุ่มสุดติดต๊อดซินะอุ่นทรพันธ์ที่ดีกรีความสวีทพุ่งเอาหลังกลับมาคบกันใหม่
แถมฝ่ายหญิงยังออกมาให้สัมภาษณ์การันตีความน่ารักของฝ่ายชายที่มากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนอกจากนี้เมื่อวันคล้ายวันเกิด18ธันวาคมของหนุ่มต๊อดที่ผ่านมาสาวพิกได้โชว์ฝีมือทำเค้กก้อนโตด้วยตัวเองก่อนจะทำเซอร์ไพรส์ยกไปมอบให้แฟนหนุ่มถึงที่ทำเอาเจ้าของวันเกิดทั้งเขินทั้งดีใจยิ้มแก้มฉีกเลยทีเดียวล่าสุดวันที่26ธันวาคม2563พิกพัทรสยาแจกความหวานต่อไม่รอแล้วนะโพสต์รูปคู่หนุ่มต๊อดแถมระบุแคปชั่นที่คนโสดเห็นแล้วอาจจะขาดใจได้ว่าดีใจปีนี้ได้อยู่ด้วยกัน KTPS ฟิล์มจากกล้องซิสทำเอาเพื่อนพ้องและชาวเน็ตเข้ามาแซวและกดส่งหัวใจกันรัวๆมิล่ากามิกาเซ่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกมิล่ากามิกาเซ่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกบนเรือยอชต์ด้วยแหวนเพชรเม็ดเบอร์เรอร์มิล่ากามิกาเซ่ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวจามิล่าพันธิมิตรหรือมิล่าอดีตศิลปินหญิงค่ายกามิกาเซ่ที่เคยโด่งดังในเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยด้วยแหวนเพชรเม็ดโตท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสุดโรแมนติกบนเรือยอชต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทแฟนคลับกามิกาเซ่เตรียมมันแก้วจริญญาส่งข่าวเร็วๆนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่แฟนคลับกามิกาเซ่เตรียมมันแก้วจริญญาส่งข่าวเร็วๆนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่งานนี้เรียกว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อแฟนหนุ่มมอบแหวนเพชรเม็ดโตพร้อมกับข้อความขอแต่งงานประทับใจจนเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอแห่งความสุขบันทึกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความเผยว่า yesterdayThe man of my dream as me told marry him and I said yes. Thank you Piccolo's PNV for everything you waiting for me can. Tweet to be your wife Mila Saidai, the most perfect ring I have ever seen.Designed by Piccolo's PNV himself Thank you na KAA Mila Saidai Mila Kamikaze ในขณะเดียวกันแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างพากันเข้ามาชื่นชมในความโรแมนติกของว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมทั้งอวยพรแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่แอปทักษะออนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมนับถือความสตรองแอปทักษะออนเปิดใจมุมมองชีวิตความรักในอดีตพร้อมเผยเรื่องราวสุดน่ารักลูกสาวน้องปีใหม่เชียร์ให้คุณแม่มีรักครั้งใหม่เพราะอยากมีน้องถือเป็นซิงเกิลมัมสุดสตรองในวงการบันเทิงสำหรับคุณแม่แอปทักษะออนภักสุขเจริญอดีตภรรยาสาวสงกรานต์เตชนรงค์ที่ไม่ว่าเธอจะเจอมรสุมดราม่าสักกี่ครั้งแต่แอปคิดบวกและมองโลกในแง่ดีตลอดรวมถึงอบรมสั่งสอนลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ให้เป็นคนดีจนทุกวันนี้เป็นขวัญใจลุงป้าป้าในวงการบันเทิงล่าสุดคุณแม่แอปเปิดใจมุมมองความรักในอดีตผ่าน PRAEW ทอล์กว่าเธอมั่นใจการตัดสินใจในอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาได้พยายามและแก้ไขปรับปรุงสุดความสามารถแล้วแม้การตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นและบทสุดท้ายแล้วชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็ตามแต่มันสอนให้แอปเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยทุกวันนี้เชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามทำให้เรามีความสุขเพราะในอดีตเราเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่ความรักไม่ได้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งลูกสาวน้องปีใหม่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียใจกับเรื่องราวในอดีตนานเพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งเราต้องทุ่มเทให้เขามากขึ้นซึ่งทุกครั้งที่น้องปีใหม่มองมาทางแอปลูกจะมีสัญชาตญาณรับรู้ได้ว่าข้างในเราเศร้าหรือเครียดต่อให้เราไม่พูดออกก็ตามส่วนเรื่องความรักครั้งต่อไปแอปเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาจีบซึ่งส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นความรักแต่แค่ไม่ได้สนใจความรักเพราะด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมและต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจึงทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักอีกทั้งส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ง่ายที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะแอปมีตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนรับรู้และมีลูกสาวอีกคนด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่หวงคุณแม่เลยแถมยังเชียร์และผลักดันให้แอปมีความรักครั้งใหม่ตลอดเพราะเขาอยากเห็นเรายิ้มและมีความสุขรวมถึงอยากมีน้องโดยที่ลูกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตของแอปคือดราม่า